วันนี้กลับมาทำงานเบาๆนะครับอยู่กับคุณเฉากล้วยครับถ้าอยู่ด้วยกันมาก็จะเห็นคุณเฉากล้วยกับผมมาตลอดเลยนะครับรอบแรกทำเสร็จเรียบร้อยแล้วดูโมเดิร์นแต่ก็ยังไม่ถูกใจบวกกับนี่ครับเซตอัพเสร็จเรียบร้อยเลยนะทำคลิปเสียงแล้วแต่หน้าเนี่ยยุบตัวสีเนี่ยยุบลงไปนิดหนึ่งผมก็เลยขออนุญาตพี่นีรื้อใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มานั่งนึกทบทวนอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่น่าทำเป็นสไตล์แบบครั้งแรกนะเราน่าจะทำอะไรที่เป็นตัวของเขาแล้วก็รักษาแบรนด์ของเขาที่เป็นไทวาทิศรุ่นที่คนเนี่ยถามหากันก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับผมก็เลยแบบว่าจะเค้นยังไงแต่ก็จะต้องทำให้ตรงโจทย์กับที่พี่หมีตั้งไว้ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสำเร็จรุ่งร่วงแล้วก็สวยงามมากๆเดี๋ยวจะพามาชมครับยืนเฉยอยู่ทำไมล่ะหยิบกล้องทำคนเดียว สวยเข้มดุดันแล้วก็มีริ้วรายตามธรรมชาติเลยนะครับบอดี้ของไทวาทิศเนี่ยเขาจะทำหนามากหน่อยซึ่งตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นการชดเชยเรื่องเสียงได้ดีนะครับและผมก็นำมาเล่นเป็นลูกเล่นก็คือว่าขัดเปิดผิวลายไม้เราก็เลยเห็นเป็นร่องเสี้ยนมะฮอกกานีเนี่ยเขาจะไม่มีลายนะฮะก็จะเป็นเส้นๆๆๆอย่างที่เราเห็นหย่องข้างมะฮอกกานีแล้วคอนเฟิร์มด้วยครับว่าเป็นมะฮอกกานีแท้หน้าขิมเหมือนทำสีเหมือนพ่นนะครับจริงๆเป็นการย้อมแล้วขัดแล้วก็ย้อมแล้วขัดแล้วก็ย้อมอยู่อย่างนี้3รอบแล้วขัดมือจนขึ้นมันครับนี่คือขึ้นมันตามธรรมชาตินะครับไม่ได้เคลือบเรียกว่าหมดแรงไปเยอะแต่สวยอย่างกับแบบงานเครื่องจักรเลยวันนี้วันสำคัญครับเราจะเซตอัพหย่องกันแล้วอุปกรณ์นะครับก็มีแน่นอนจูนเนอร์ครับตัวนี้เพื่อวัดไวเบรโตหรือการสั่นสะเทือนนะครับเราจะไม่ได้ใช้ไมค์ตรงนี้เพราะว่าความแม่นยำเนี่ยวัดจากการสั่นสะเทือนจะดีที่สุดนะครับอันนี้น้องเข็มของผมนะฮะก็คือตัวบิดนะครับตัวตอกย่องแล้วก็ตัวตอกหมุดนะครับจำได้เนาะเราต้องตอกหมุดทุกครั้งก่อนที่เราจะทำอะไรแล้วแต่เพราะตรงนี้เหมือนกระดูกสันหลังบอดี้จะดีไม่ดีคงทนไม่คงทนตรงนี้ต้องแน่นด้วยนะครับว่าแล้วลงมือกันก่อนที่จะวางหย่องนะครับอย่าลืมเช็คนะครับฐานหย่องมีสีติดไหมมีอะไรปูดไหมมีไม้หรือว่ามีเศษอะไรติดหรือเปล่าเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นฐานเสียงที่จะต้องแนบสนิทไปกับหน้าไม้เสียงแน่นไม่แน่นคมไม่คมเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เรียบไปกับหน้าไม้มากแค่ไหนนั้นที่เคยเล่าที่ผมเคยขัดตรงเนี้ยแล้วมีช่างเข้ามาดูบอกตรงนี้ไม่ต้องขัดกับครูผมแบบด่าในใจละด่าในใจเลยว่าไอ้เนี่ยมักง่ายมากตรงนี้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องฐานของเสียงแค่นี้คุณก็ไม่รู้แล้ว 2. สิ่งที่ตาไม่เห็นเราก็ควรทำให้เรียบร้อยครับไม่อย่างนั้นตรงนี้มันจะขาดใจผู้ทำมากๆตรงนี้ต้องเรียบจะให้ดีแล้วเราก็ต้องขัดเช็คกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วเราค่อยวางทำทั้งคู่ครับThank you.
นี่พอเราวางหย่องเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะตีมั่วๆตีมั่วๆในที่นี้ก็คือตีอากาศไปเลยเพื่อเช็คว่ามันโอเคไหมขืนมือไหมถ้าหย่องเนี่ยเราวางแบบขืนเนี่ยมือมันจะเปิดแบบผิดด้านนี่ตีปุ๊บแทนที่มันจะทะแยงขึ้นไปตามองศาของมือเรามันออกไปเป็นมุมป้านอ่ะพอเป็นมุมป้านปุ๊บตามธรรมชาติของเรามันจะขืนอยู่แล้วฮะยิ่งเล่นยิ่งขืนมันไม่ได้ออกไปป้านขนาดนี้แต่ว่าการที่เราต้องเล่นแล้วมันต้องคอยเป็นแนวตรงเนี่ยมันไม่ใช่ทำให้เราตีลำบากอีกอย่างนึงที่ตัวนี้เนี่ยผมจะเซตได้ดีขึ้นแล้วเจ้าของจะเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าพี่นีเนี่ยเขาส่งการบ้านส่งคลิปมาให้ดูตลอดดังนั้นผมจะรู้เลยว่าตรงไหนที่ควรจะเติมให้เขาเล่นได้ดีขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเล่นแล้วเหนื่อยรัวแล้วมันลำบากจังเลยเราก็จะวางขยับมานิดหนึ่งให้ใกล้กันเพื่อที่มือจะได้ชิดกันตอนนี้ด้านซ้ายเป๊ะละคู่เสียงเป๊ะละแต่คือยังไม่ได้จูนละเอียดแต่เรียกว่าคู่เสียงเนี่ยได้ละแล้วพอเราได้ด้านซ้ายเราก็ต้องมาเช็คที่ด้านขวาแล้วครับว่าจะอยู่ในตำแหน่งประมาณไหนแล้วก็ไม่ใช่ว่าห่างจนเกินไปนะฮะอย่างแบบผู้ชายตัวใหญ่เราก็ต้องเซตให้ห่างขึ้นแต่ห่างแบบมีลิมิตไม่ใช่ว่าห่างจนเสียงด่างต่างกันไปเลยแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับนี่เราต้องตรงนี้ประสบการณ์ทฤษฎีประสบการณ์มาคู่กันเราก็จะลองมาเช็คให้ดูนะครับใช้แบบหนีบก็หนีบไปที่หย่องตัวนี้วัดความสั่นสะเทือนไม่ได้รับจากเสียงละเสียบเข้ามาที่อินพุตตัวนี้แล้วเราก็ใช้การดีดมันก็คือเหมือนตีนั่นแหละต้องเช็คที่ตัวนี้นะครับให้ขึ้นสีเขียวเราอาจจะไม่เห็นหน้าจอกันขึ้นค้างเขียวไว้เลยนะฮะแตะแดงแตะอะไรไม่เป็นไรแต่ต้องแตะเขียวเอาละฮะด้านนี้ก็ต้องขึ้นเป็นสีเขียวเหมือนกันเมื่อกี้ผมเป็น F ด้านนี้ต้องเป็น C แต่เราจะไม่เห็นที่หน้าจอเนาะเป๊ะนี่ฮะนี่ตรงนี้เชื่อมือเชื่อใจครูเต้ยได้เราจะทำแบบนี้ไปทุกตัวทุกคู่เสียงนะครับด้วยความละเอียดนี่พอเราขิมสีดำแล้วไม้สีนี้ไม่เข้ากันเลยนะเอาออกไปเลยนี่ฮะไม้ของพี่มีใกล้คลอดแล้วนี่เข้าชุดเลยก็จริงๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขัดเล็กน้อยนะครับขัดบางๆแล้วก็ลอกออกแล้วก็ติดหนังก็คู่กับคุณเฉาก๊วยอย่าง 100%เสร็จสิ้นจบงานเซตอัพอย่าง 100% นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าแหมเหมือนขิมใหม่เพิ่งประกอบออกมาเลยนะแม้จะอยู่กับผมนานมากๆเลยต้องขอโทษพี่มีด้วยนะครับแต่ก็ขอบคุณด้วยครับที่ทำให้ผมได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่แล้วก็ออกมาอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ยังคงสตอรี่เดิมแล้วก็ยังคงความเอกลักษณ์เดิมของแบรนด์ของเขาด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่มีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจบละเราก็จะส่งให้ช่างเทคนิคของวงก็คืออมองของเราเนี่ยไปจูนก็ประมาณสัก5วันครับเดี๋ยวเราจะได้มาฟังเสียงคุณเฉาก๊วยเนี่ยในคลิปแล้วก็ภายในสิ้นเดือนนะครับก่อนจัดส่งเดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อเจิมนะได้ขลังขึ้นแล้วก็ไปถึงมือพี่หนีละยังไงก็ปิดคลิปตรงนี้แล้วไว้มาอัปเดตด้วยกันครับวันนี้คุณเต้ขอตัวไปพักก่อนก็แล้วกันวันนี้สวัสดีครับ